ร้านนี้ครับมันจะมีขยะกองเนื่องจากที่ว่ารถขยะลากออกมาครับโอเคครับก็ตอนเท่านี้มันละกี่คันเนี่ยเกือบ200ครับ200คันใช่ครับตั้งแต่ตี4เลยครับตี4ถึงช่วง6โมงเช้าอ่ะจะรถเยอะสุดครับแล้วเขาเลือกไปไหนพวกตลาดสดเหรอไม่เลือกไม่ได้ครับมั่วเลยเป็นรถเขียวอัดท้ายครับเท่านั้นที่มาก็ส่วนหนึ่งก็มานี่ส่วนหนึ่งก็ไปนู่นเหรอไปกระจายครับอ๋อแล้วแต่เลยแล้วแต่ครับแต่ที่นี่มัน800คันนะเราเข้าวันละกี่ตันที่นี่800ครับไม่ทั้งหมดทั้งออกรถเนี่ย 4,000 ตันนี่ก็ใกล้ๆ 4,000 4,000 ตันครับก็แยกไปหัวกับหัวกองทางนู้นบ้างใช่ครับนี่บ้างไปฝังกบบ้างมาทำปุ๋ยบ้างพวกนี้อ๋อเป็นไงบ้างครับอาจารย์ครับเปิดจะอ๋อเราได้กลิ่นอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาจะปิดโรงงานอยู่เพราะฉะนั้นไม่ได้กลิ่นนะมันยังไม่มีขยะไม่ได้กลิ่นก็ขยะมาใช่มั้ยพอดำแล้วไงต่อนะพอดำลงพอดำลงปุ๊บก็แยกแยกด้วยอะไรจะมีคีบๆครับคีบแล้วก็มีเครื่องคัดแยกอยู่ข้างในครับคือแยกไอ้ส่วนที่เป็น RDF ออกเราแยก2อย่างครับครับเราแยกเป็นขยะพลาสติกที่เอาไปเป็น RDF ออร์แกนิกครับเดี๋ยวคือพวกขยะเปียกขยะเปียกทั้งหมดเลยครับแล้วขยะเปียกก็ไปหมักไปหมักในระบบปิดนะครับเราทำแก๊สไอ้ที่กลมๆอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับเราทำถังเป็นเรือครับเราเอาออร์แกนิกเข้าไปแล้วก็เอาน้ำไปสเปรย์แล้วมิกจนได้น้ำเสียนะครับมันน้ำเสียไปผลิตแก๊สครับคือไปบีบแล้วก็ไอ้ตัวนี้เป็นทำไมขยะที่เหลือเนี่ยขยะที่เหลือเนี่ยครับมันจะเป็นกากครับแล้วเราก็เอาไปเพสครับได้ RDF ประเภทหนึ่งมีRDF สองประเภทแล้วก็ไอ้น้ำนี่คือได้แก๊สมีเทนเหรอน้ำเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นน้ำเสียเข้มข้นก่อนแล้วเราจะมีถังเขียวนะเข้าเทียมในถังเขียวเนี่ยครับเราเลี้ยงจุลินทรีย์ไว้ครับเราก็เอาน้ำเนี่ยไปฟีดให้จุลินทรีย์ก็เหมือนเอาอาหารไปเติมให้จุลินทรีย์ครับเพราะว่าไข่มันแก๊สแล้วก็เอาแก๊สมาเก็บแล้วก็มาผลิตไฟผลิตไฟครับกระบวนการแค่นี้ครับไล่ไอ้น้ำเสียที่เหลือจะเสียไหมมีระบบน้ำเสียมีระบบเสียตอนนี้แทนน้ำเสีย300คิวต่อวันแล้วลงบ่อยเลยเหรอไม่มีนะครับก็คือพอน้ำเสียบำบัดมาเนี่ยเราเอาน้ำที่บำบัดแล้วครับมาเป็นโปรเซสใช้ในการหมักต่ออ๋อก็คือหมุนเวียนเลยครับเวียนข้างในใช่ครับไม่ได้ปล่อยออกนอกนะระบบปิดระบบปิดอ๋อซึ่งมันจะพิสูจน์แล้วครับคลองที่อยู่ข้างๆเนี่ยครับมันไม่มีน้ำเสียลงไปน้ำใสสะอาดคือก่อนหน้านี้ RDF นะคะยังมีกลิ่นเหม็นอยู่เลยนะคะก็ก่อนมีประเด็นเรื่องน้ำลงคลองโอเคแต่เรามีท่อน้ำเสียลงไหมไม่มีครับไม่มีเลยครับแต่นี่มันก็มีทำโครงการทำบัตรน้ำเสียอีกอันนึงเหรอใช่ครับตัวท่อเนี่ยตรงระบบน้ำเสียรวมของโรงขยะครับแล้วตรงนี้คือตัวเหม็นหลักค่ะถูกไหมนี่ก็ใกล้บ้านเราค่ะท่านผู้ว่าไปดูก็ได้ RDF อ่ะกินยังไม่จืดจางเลยค่ะลองไปดมดูกันก็ได้ค่ะทั่วอาคารเลยค่ะท่านผู้ว่าครับทั่วอาคารปลอดภัยดูทั้งทั่วอาคารเลยพวกเราก็ได้ทำรู้ใช่ไหมวิศวกรรมค่ะท่านผู้ว่าค่ะนี่มาก็คือขยะมานี่ปุ๊บโอเคก็ขณะนี้เรามาดูขยะมูลฝอยครับนี่ก็เป็นโรงขยะ800ตันของหนองของอ่อนนุชซึ่งกรุงเทพธนาคมเนี่ยได้ทำโครงการมาแล้วก็ทำมา2ปีแล้วแล้วก็มีกลิ่นเหม็นที่ชาวบ้านใกล้ๆพอดีมันอยู่ติดขอบอยู่ติดขอบเลยนะครับติดขอบของอ่อนนุชนะก็ไปชาวบ้านที่เข้ามาทางเฉลิมพระเกียรติ67ก็มีกลิ่นเหม็นเข้าใจว่าแต่ก่อนเป็นระบบเปิดก็คือว่ามีรถเข้ามาแล้วก็มีที่ที่ขยะกองมีกลิ่นเหม็นออกมาเฮ้ยอันนี้โปรนี่เป็นไรนี่ตัวนี้ข้างในเป็นไรอันนี้เป็นคอนเวเยอร์ก็ไปข้างในคอนเวเยอร์แล้วก็แยกช่วงคัดไอ้ขยะรีไซเคิลเลขถังนี่อันตรายไหมเนี่ยไอ้ลูกเนี้ยใช่มันอันตรายมันมีเพชเจอร์ข้างในไหมมันเป็นแรงดันที่ต่ำนะครับเราพอท่าเข้าเลยเหรอพัดนุ่งหรือท่านนี้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีอะไรเนี่ยขึ้นต้นขึ้นไรครับไม่มีอะไรอันนี้ครับที่ตอนนั้นนะครับเราเอา RDF มาตัดใส่รถ10ล้อแล้วก็มาคลุมผ้าบนถนน RDF ที่มันไม่เป็นเม็ดแล้วเหรอไม่ครับเราเอาเป็น RDF ชิ้นใหญ่ครับเป็นต่อผอประเภทหนึ่งก็คือยัดเถายัดเถาเปียกเลยก็ไม่เปียกมากครับแต่ผึ่งให้แห้งหน่อยใช่ครับคือ RDF เนี่ยคือมันย่อมาจาก RDF รีฟิลนี่ครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเรไลท์ฟูเอลขยะเชื้อเพลิงขยะเชื้อเพลิงโอ้โหฟองฟอดเลยเนี่ยพอดีเราเป็นเด็กว่าอ๋อนี่เหรอคิดอย่างเงี้ยเหรอพี่ป้า
านะคะเข้าไปนี่คือเขาเนี้ยเอาไปถ่ายได้เลยคือขยะครับเราทำมา2วันเป็นซีเควนซ์อย่างเงี้ยครับเรารับขยะมาแล้วมันก็ปล่อยที่เรามากี่ตันมาหนึ่งเกือบ400ครับครึ่งนึงจากขยะ800นะครับก็มีพลาสติกมีอะไรอยู่มีอยู่นี่ครับจะเป็นอันนี้เป็น RDF ตัวแรกไม่ใช่ RDF แต่สกอร์จากตัวแรกครับอันนี้เราคือตักออกตักส่งไปแล้วก็มีรถมารับตรงนี้ก็คือเดิมทีอะครับเราจะมีแมคโครตักใส่รถแล้วก็คลุมผ้าบนถนนแล้วกลิ่นมันเหม็นเขาเลยทำอาคารนี้คลุมเลยครับเพื่อให้มาคลุมผ้าในอาคารด้วยโอเคแล้วตัวนี้ก็คือสถานที่อื่นสถานที่อื่นตรงไหนอะก็ที่อาจารย์เปิดแม้เป็นเพราะว่าต้องการรับทราบกลิ่นนะครับว่ากลิ่นจริงแล้วเป็นยังไงบ้างวันนี้เอากลิ่นพวกเราได้กลิ่นไหมแอบบรรยายหน่อยแค่เห็นภาพก็ได้กลิ่นนะครับขณะนี้มีกลิ่นที่คลุ้งซึ่งชาวบ้านได้รับแจ้งมาว่าปกติเหม็นกว่านี้มากแต่วันนี้ก็ลดน้อยลงแล้วครับ400ตันคุณต้องลดกี่คันออกเนี่ยถ้าเป็นรถพ่วงนะครับวันละ8พ่วงก็พอนะครับหมดนะครับแล้วขาเข้าไป200คันขาเข้ามันรถเล็กไงครับรถเล็กรถเขียวแต่นี้ยังไม่ได้ลองยังไม่ได้ลองอันนี้อาคารแต่ช่วงนี้ก็ถ้าเกิดพูดจริงๆถ้าเกิดอยู่นอกบ้านก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ตอนนี้ช่วงนี้แต่ว่าไอ้กลิ่นก้อนนี้เลยไม่ได้ออกข้างนอกมากค่ะโอเคใช่ค่ะแล้วกลิ่นก้อนนี้ก็ยังพอเก็บได้ระดับนึงแหละค่ะโอเคแต่เข้าใจถ้าเกิดยืนตรงนี้เหม็นแน่นอนใช่ถ้าเกิดเป็นระบบเปิดเนี่ยเหม็นแน่นอนค่ะแต่ถ้าปิดตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงเพราะปัจจุบันก็ไม่ได้กลิ่นอยู่โอเคแต่นั้นก็คือไหนลงน้ำหมักไงไปตรงนี้ค่ะตรงนี้บอกแก๊สก่อนหน้านี้ครับคุณผู้ชมครับก็ได้อาจารย์ได้เข้าหารือในห้องประชุมกับประชาชนครับเพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็สก.พื้นที่เขตก็ได้เข้ามารับฟังด้วยนะครับเราอย่าลงมาเลยลงมาละเอียดมากครับคือพอเราได้ออร์แกนิกใช่ไหมครับเราแยกอันนี้บอกไปแล้วออร์แกนิกที่เหลือนะครับผมจะทำเป็นเรือสีขาวสีเหลืองนี่แหละสีเหลืองนี่เหรอใช่สีเขียวครับข้างบนครับตัวดีอ๋อเรือเนี่ยเรือจะมีอย่างนี้ครับ4ลำโอ้โหก็คือเราเอากระดิกเข้าไปในเรือเอากระดิกที่ผมบอกว่าเขาเข้าไปแล้วมีใบกวนนะครับมีสเปรย์น้ำกวนน้ำแต่นี่ฟิกใช่ไหมเรือนี่ฟิกฟิกครับสี่ลำกวนน้ำใช่ครับแล้วน้ำก็ไปใส่แท้งแล้วน้ำเราจะได้น้ำเสียเข้มข้นเราน้ำเสียเขาไปฉีดให้กับแท้งข้างๆที่นี่ก็เหม็นหน้าดูไหมน้ำนี่เหม็นแต่มันผ่านท่อหมดนะครับไปปิดหมดน้ำมีลิฟต์ผ่านชุมชนด้วยค่ะท่านผู้ว่าถ้าปิดแบบนี้ค่ะมันสามารถปิดได้แบบภาษาบ้านๆคือปิดได้สนิทเสด็จน้ำไหมคะท่านเดี๋ยวต้องดูอันนี้ผมว่าบอกไม่ได้นะคืออันนี้ครับข้างในยังมีออร์แกนิกอยู่นะครับลองเปิดจนลองดูตอนนี้ปัญหาคือไม่ไว้ใจกันผมว่านะคือคุณตรงท่านผู้ว่าเขาใช้หินภูเขาไฟเขาใช้หินภูเขาไฟระงับกลิ่นตามก็คงเป็นแค่ส่วนประกอบเองมั้งเขาไม่ได้ทั้งหมดหรอกอ่ะแล้วการน้ำก็คือไปตรงนี้หมักได้น้ำเสียหมักกี่วันครับเนี่ยไม่ครับก็คืออยู่ในแท้งเนี่ยครับเราจะทำคอนเทนเนอร์วันต่อวันเราได้น้ำเสียเข้มข้นนะครับเราจะสื่อเข้ากับตัวจุลินทรีย์ที่เราเลี้ยงไว้เป็นอาหารไปเลยได้แล้วก็แก๊สมันเกิดตรงนี้ใช่ไหมแก๊สเลยเกิดก็คือสื่อทันทีก็เกิดทันทีครับแล้วก็ถ่ายออกเลยหมุนเวียนเลยก็เอาแก๊สไปใช้เลยครับอ๋อครับไม่ต้องใช้เวลาเลยไม่ใช้เลยครับจุลินทรีย์ก็คือทำหน้าที่ก็คือจะได้800เมกะวัตต์เนี่ยเอ้ยได้3เมกค่ะ3เมกแต่ไม่เองครับเห็นไหมครับไม่เองใช่ค่ะเพราะว่าคุ้มเหมือนเนี้ยจริงๆไม่ค่อยคุ้มครับแต่ว่าเป็นการค่ากันแดดค่ากันแดดระยะตันเท่าไหร่600ครับ600เหรอครับแล้วลงขายไฟยังขายแล้วครับขายแล้วหรือ600ไม่ใช่ครับก็คือผมมาได้ค่ากำจัดมา600 600แล้วก็เอาขยะเนี่ยครับมาจัดการวันแล้วก็ได้ค่าขายไฟค่าขายไฟสรุปแล้วกำไรหรือขาดทุนวันนี้ยังขาดทุนขาย RDF ได้อีกท่านผู้ว่าขาย RDF ได้อีกขาดทุนก็เงินพวกเราใช่ไหมเงินภาษีที่เราลงทุนเราไปนี่แหละแก๊สหนักแก๊สด้วยอยากไปดูหมู่บ้านนะคะแป๊บเดียว5 5นาทีแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปผมมีนัดต้องผมก็มีนัดอีกอันนึงนะขอโทษจริงแล้วเดี๋ยวมาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกงอนเอาไปดูข้างหน้าตรงไหนเห็นไหมเนี่ยท่านจะเห็นเลยว่ามันมีลงลำคอยตอบแย้มตลอดน้ำเสียไปทางไหนหมู่บ้านเราจะบอกไม่ได้ขวดที่ตกท่านนี่อะไรตรงนั้นนี่เอาล้มให้เลยค่ะเอาล้มให้ด้วยเอาล้มให้ท่านด้วยเดี๋ยวท่านลองดูไปก่อนดิท่านลองได้ครับท่านลองนี่คุณรู้อะไรก่อนรู้
ดูไปก่อนเลยนะครับก็จริงๆแล้วมีหมายต่อมีกำหนดการต่อนะครับแต่ว่าเราก็เอาประชาชนลงหน้าก่อนนะครับจะไปเนี่ยต่อคนแอดอะไรทักแมสไปแล้วเดี๋ยวจะไปด้วยเช้าๆต้องไปส่งลูกไปโรงเรียนนะคะที่ทางด้านนี้แต่ว่าไหนว่างไหนจะไปจะเดินไปไหนเนี่ยหมู่บ้านเหรอเดินไปหมู่บ้านค่ะจะได้รู้ว่ากำแพงมันไม่เห็นแล้วไงแค่นี้ไงกลัวเหมือนว่าจะระเบิดแบบวิ่งซี่ถังแก๊สที่อันตรายไหมที่คือมันจะมีเพลงนะครับแล้วแก๊สเถื่อนแก๊สเจ้ามาแค่ถึงจุดสูงสุด1-2 บาทนะครับนั้นก็ไม่มีแล้วมันก็เหมือนพอถังที่หมูครับแล้วก็ในขณะนี้มีฝนตกมาเล็กน้อยครับก็เนี่ยนะพอหมักเสร็จใช่ไหมใครแรกแยกขยะเชื้อเพลิงมาก่อนขยะอินทรีย์ไปหมักเป็นแก๊สแล้วก็คือหมักเป็นของเหลวเข้มข้นแล้วไปหมักเป็นแก๊สไม่ไรจะไม่ต้องใส่รูปเนี่ยอะไรแม่กางให้ตัวเองครับเนี่ยอันนี้คือเอายังน้ำขยะเข้มข้นถ้ามันขยะมาปุ๊บแยกพลาสติกก่อนไปเผาที่เหลือขยะอินทรีย์เอาไปกวนในเรือแล้วก็น้ำขยะเข้มข้นมาใส่ถังหมักปุ๊บได้แก๊สเอาไปลงลูกกลมๆแล้วแก๊สได้ปั่นไฟได้3 เมกะวัตต์ประมาณนี้แหละครับแล้วก็ระบบแล้วก็จะมีของที่เหลือมาก็จะมี RDF ตัวแรกสำหรับเผาก็ออกไปอันนี้ก็เหม็นแน่นอนแล้วก็จะมีอันที่2คือกากก็จะเอาไปเผาอีกตัวนี้เหม็นไหมเหม็นครับเหม็นเหมือนกันคือมีแต่ของเหม็นนะที่เนี้ยใช่ค่ะแล้วก็ออกตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ตรงนี้ครับใช่ครับตรงนี้เป็นสลัดครับตรงนี้สลัดลงมาโอเคอันนั้นเยอะไหมอีกจังอันนู้นเอา300ครับส่วนอันนี้สองประมาณ100ครับโอเคประมาณ400ตันต่อวันก็คือเข้า800ออก400ใช่ครับ400เป็นของเหม็นมันก็ต้องปิดต้องดูอ่ะเพราะเป็นนี่คือที่ชาวบ้านเขาเหม็นบ้านที่อยู่ตรงนี้บ้านที่อยู่ในกำแพงอ๋อเนี่ยบ้านผมอยู่ตรงนี้เองครับอยู่ใกล้แค่นี้อยู่เกือบตัวเลยโอเคโอเคเข้าใจก็แค่นี้เองนะใช่ครับโอเคครับคือเราทำกำแพงสูงขึ้นจากเดิมนะคะจากเดิมโอ้ยต้องสูงเลย50 เมตรอะกำแพงต้องสูงเท่าไหร่ถังนี้มั้ยถูกถูกต้นไม้ให้เราปลูกต้นสนน่ะครับเดินเลยอยากเรียนเชิญท่านไปดูได้ไหมครับดูไหนทะลุจากทางเดิมทางเดิมครับท่านทางเดินได้จากทางเดิมกับทางเดิมครับแต่ตรงนี้ก็เห็นแล้วนี่หมู่บ้านเนี่ยถามว่ามันทะลุออกไม่ได้ครับมันอยู่เท่าไหร่ต้องเห็นเลยเดินผ่านสะพานแล้วเห็นอะไรเยอะๆเลยเห็นระยะครับไปเห็นอะไรเยอะๆเลยชาวบ้านที่โอเคเดี๋ยวจะสัมภาษณ์สื่อไม่ได้จบไปไปเราไม่กลับมาก็เดี๋ยวเราออกไปอยู่แล้วอาจารย์แต่นี่เขาก็จะมีทำรั้วกำแพงไว้แล้วแต่พี่เหนื่อยป่ะโอ้ยตกเวลาไม่ทันทำไมผมต้องไปหาเวลาเพื่อไงฝั่งนู้นก็ผู้ใหญ่เยอะปีนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เขาวิ่งไปกับท่านนะแต่ฝนจะตกด้วยเนี่ยตรงนี้คือมันมี52-53ชุมชนใช่ไหมคะพี่53หมู่บ้านที่ตรงนี้ถนนก็น่าอยู่ครับถนนก็เกียร์เนี่ยสวยเลยใช่ไหมใช่ครับตรงนู้นได้ออกวงแหวนได้นี่ใช่ไหมผมอยู่นี่10 ปีแล้วครับ3 ปีนี่เหมือนนรกเลยครับเห็นใจเห็นใจแต่ที่โรงงานมันสร้างเสร็จแล้วแต่เราก็ไม่ได้ให้สัมปทานเขาใช่ไหมนี่เป็นโรงงานที่กรุงเทพธนาคารทำอยู่ที่ไหนแล้วน้องกรุงเทพธนาคารไปไหนแล้วไปแล้วไม่มาแล้วเราก็ต้องคุยกันนะเขาเองก็เป็นเจ้าที่นะมาก็ต้องพยายามหาทางออกอ่ะนี่ขนาดที่มันกลิ่นเหลือเราก็ได้กลิ่นเนาะใช่วันนี้ถือว่ากลิ่นน้อยแล้วครับพี่แอมครับภาษาจีนเลยเขาบอกว่าเขาบอกของเยอรมันครับภาษาเยอรมันใหม่ภาษาเยอรมันต้องชอบโรงงานเยอรมันค่ะเทคโนโลยีเยอรมันครับนี่เข้าไปมันเป็นพีเอค่ะมันเป็นแบบว่าเป็นเหมือนพลาสติกคลุมอีกทีเขาบอกเพื่อความสวยงามอ๋อท่านขาควรจะมาค่ะชูศูนย์กำจัดขยะที่อ่อนนุชที่อ่อนนุชเนี่ยเป็นแคมปัสใหญ่เลยให้ใครดูเลยอ่อนนุชเนี่ยพวกเราไม่มีใครมาเลยทั้งหมดกี่ไร่อ่อนนุชเนี่ย500 ไร่โอ้โหจริงดิทำเป็นสวนป่าได้เลยเนี่ยเยี่ยมเลยค่ะถ้าทำได้นะเยี่ยมเลยค่ะความขยะมันไม่ได้ใช้ได้ไหมเหรอใช้อยู่เอาเหรอแต่ว่าคือตอนนั้นที่เป็นภูเขาขยะเขาเคลียร์ลิงไปแล้วครับเออป่าแต่ว่าตอนนั้นมันก็ไม่เอาตักขยะมาเผาไหมเปล่าครับไม่ได้ครับได้ย้ายไปปลูกต้นไม้ได้ไหมเนี่ยได้ครับเออไอ้ต้นขยะที่เขาไอ้นี่ไ
เมื่อก่อนเนี่ยในทีมเขาเรียกหัวกองไงใช่ไหมตรงนี้ใช่หัวมีคนมาลื้ออะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวซ้ายนี่คือเอาเข้าโรงงานเข้าศูนย์นี่หมดเลย500ไม่ใช่แค่800คือวันนึงอ่ะ 4,000 ตัน800ก็มาที่นี่บางส่วนก็ไปสังกบบางส่วนก็ทำปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยเขาจะมีหลายโรงผมบอกว่าปัญหามันอาจจะมีหลายเรื่องไงเลี้ยวซ้ายอ่ะเลี้ยวซ้ายท่านผู้ว่าครับผมครับผมท่านผู้ว่าดูคลองดูคลองเห็นครับวันนี้เพิ่งทำระบบใหม่นี่ใช่ใช่เมื่อก่อนดังกว่านี้เยอะพี่ครับตรงนี้คลองมีกลิ่นอะไรไหมครับพี่เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวต้องยืนท่านหายแล้วหายแล้วไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวให้รถเดี๋ยวให้รถไปรับนะได้ครับถ้าเกิดผมมีนัดไปกรุงเทพต่อคือเมื่อช้าพูดผิดอะเป็นสภาอุตสาหกรรมไม่ใช่สุดวันนี้ประชุมหอการค้าสภาหอการค้านะครับเออใช่อันนี้คือชุมชนขยะนี่แหละอ๋อเหรอคะอ๋อชุมชนไหนก็บอกน่าจะชุมชนที่อยู่ตรงนี้เขาเรียกชุมชนเกาะลอยครับเกาะลอยที่ทำขยะเหรอเปล่าครับก็เป็นชุมชนเก่าครับอันนี้ไม่ได้บ้าพลังนะแต่เวลามันไม่ได้จริงเดี๋ยวว่าแอดมินยังไม่ได้ใส่สไลเซอร์เลยครับถ้าบ้านอยากให้มาดูหมู่บ้านนี่เราไม่มาเดี๋ยวเขาก็จะเสียใจก็ทางสองต้องมาดูหมู่บ้านต้องกระตุกครับต้องการให้คนแบกกล้องนี่แหละผมไม่ต้องขออนุญาตพักสั่นสักนิดนึงนะครับฝนก็มาแยมแยมไปล้มยังว่าโรงงานใช่ครับอาหารหมูจานรอไอ้หมูด้วยค่ะไปเลยครับไปเลยครับจานรถมาได้ไหมครับรถมาได้ครับไอ้หมูเลี้ยงรถด้วยนะได้ครับผมเฮ้ยหลบครับพี่เรียกรถเข้ามาได้เลยพี่ครับผมนี่คือว่าขอบังไงเช้าครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เยอะครับเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตให้กล้องเดินหน่อยครับสะพานอย่าคนเยอะครับพี่ด้านหน่อยได้ครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับแยมวิ่งลุกดิ๊กเลยครับโทษนะครับโอ้ทำเข้าอย่างนี้เหรอขออนุญาตนะครับเองคิดหน่อยบ้านก็อยู่ตรงนี้ใกล้โรงขยะตลอดทะลุประตูเลยเลมอนเมื่อกี้ออกมาคนละโลกเลยนะแต่ว่าก็มีความคาดแล้วก็มีชุมชนที่อยู่ใกล้กว่าคือชุมชนกะลอยครับแล้วก็พวกเราอยู่มาก่อนโรงขยะก็เหม็นแต่ช่วงก่อนด้านนี้จะเหม็นเฉพาะช่วงฤดูกาลหน้าหนาวลมมากองขยะใหญ่ใช่ครับแต่พอไอ้นี่มาคือเหม็นทุกวันใช่ครับโอเคเข้าใจแล้วพอได้แล้วครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณมากเอาละครับวันนี้ก็รับทราบปัญหาแล้วก็
เดี๋ยวเราจะหาทางร่วมมือประสานงานและวิธีการแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไปครับคุณผู้ชมครับก็เอาเรื่องครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตจริงนะครับคอยรออยู่ที่คุณแม่แล้วก็เดี๋ยวไปอีกไม่ได้หรอกให้เข้ามาอยู่ว่าจะทราบนานที่ว่าอีกทีนึงว่าที่ย้อนยุทธอันนี้เป็นถุงน้ำมันระวังนะฮะระวังก้าวเท้าเพิ่มหน่อยน่าจะก้าวเท้าหน่อยครับก้าวเท้าหน่อยก็เดี๋ยวให้อาจารย์สรุปให้ฟังอีกสักรอบนึงครับคุณผู้ชมครับเห็นแล้วพี่บอกเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นภาพเห็นโรงขยะนี้คือชาวบ้านก็ตื่นร้อนจริงใช่ครับใช่ครับคือแต่ก่อนแถวนี้อาจจะเหม็นเฉพาะช่วงหน้าหนาวเวลาลมพัดมาผ่านกองขยะเดิมครับแต่พอกองขยะนี้มามันอาจจะเหม็นเยอะขึ้นเพราะว่ามันมีขยะจำนวนมากอ่ะ800ตัน400ตันเข้าออกเนี้ยมันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญเหมือนกันแล้วผมว่าเคทีก็คือหน่วยงานของเรานะที่ต้องดูแลก็เอาเดี๋ยวต้องดูตามเทคนิคแต่ว่าก็ต้องใจเย็นนะคุณช่วยๆอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ปัญหาหนึ่งก็อย่าไปดุกับเจ้าที่ข้างมากช่วยกันนะครับนะที่บ้านนะคะที่บ้านใช่ๆนี่อยู่แถวนี้เลยนะนี่บ้านนี้คือบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเอาเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ที่ว่าอยู่หลังสี่เมตรบ้านหลังนี้ค่ะใกล้เลยนะใกล้เลยสี่เมตรเป็นตัวมากก่อสร้างไม่ตื่นเต้นแย่เนี่ยโอ้โหนั่งมาจุดก็ได้นั่งเหยียบจะสั่นจะเสื่อมอย่างนี้เลยค่ะนั่งคุ้นสั่นจะเสื่อมนี่ปัญหาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างแล้วนี่ทำไมถึงสร้างริมขอบนี่นะไม่มีปัญหาตั้งแต่เริ่มเดือดร้อนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันนี้แล้วเดือดร้อนมากที่สุดด้วยจริงพื้นที่ตรงกลางเขาก็มีเยอะทีนี้ก็มีสสอะไรท่านมาดูนะคนเนาะท่านเจ้าไก่ท่านวิโรจน์ก็มาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะวิโรจน์ท่านก็มาอยู่ให้ช่วยนั่นแหละจะได้กระบอกเสียงเยอะเลยช่วยได้เยอะเลยท่านสาธุช่วยได้เยอะเลยครับนี่สะพานที่บ้านก็ทำประตูก็เปียกไว้ค่ะแอนหมูชุ่มเลยครับเปียกเหงื่อแล้วเปียกน้ำเปียกน้ำครับจันครับเหงื่อไม่ออกเลยวิ่งเท่านี้ครับจันโอ้โหเมื่อเช้าเลยไงก็ขอบคุณครับนี่คือปัญหาขยะซอยอ่อนนึกครับบ่อขยะใหญ่800ตันครับโทษทีพอดีเข้าใจผิดเรื่องเวลานิดนึงไม่เป็นไรค่ะคือดีใจที่เรามีกำหนดการต่อไปนะครับเร็วๆนี้ซึ่งต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตครับมอใช่ไหมต้องขออนุญาตครับว่ามันมีทางออกดูแล้วมันผิดมันก็ต้องทำให้ดีเนี่ยก็ว่ามันไม่มีทางที่จะถ้าจะทำต้องให้ 100% ถ้าทำแล้วไม่ 100% เนี่ยเขาไม่เชื่อใจแล้วถูกไหมผมว่าเวลาไม่สำคัญเอาให้มั่นใจแล้วคุยกับเขาเข้าใจคุยกันนั่นถ้าเราเปิดแล้วมันแบบนี้อีกนะไปไม่รอดแล้วเพราะความไว้ใจสำคัญที่สุดเราจะยังเป็นคือเราเป็นรัฐด้วยอ่ะโอเคทีก็คือใช่ครับใช่ครับไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับผมโอเคถ้าเปิดแล้วถือว่าปิดถาวรเลยใช่ไหมคะปิดถาวรแล้วถือว่าเหม็นถาวรใช่ไหมคะไม่ได้ปิดต้องดูเหตุผลใจเย็นเอาเลยครับตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณมากเลยครับที่ติดตามชมแล้วก็เมื่อเช้าต้องขออภัยหากมีคำพูดที่ผิดพลาดประการใดครับก็ไม่ได้ตั้งใจนะก็ขออภัยเพราะว่าด้วยหน้างานแล้วก็การแต่งกายและด้วยคำศัพท์ที่เรารู้ก็ทำให้เขาจะผิดกันนิดหน่อยครับต้องขอภัยนะที่นี้เดี๋ยวเราจะไปหมายต่อไปแล้วครับกำหนดการต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สักครู่เดียวครับ